พอมาร้องไนท์คลับครูพยงมุกดาก็มาฟังโดยพี่สุเทพวงศ์กำแหงแนะนำมาว่าให้มาลองฟังเด็กคนนี้ดูครูพยงมาแล้วก็พอใจในเสียงแนวนี้ก็เลยทำชุดเอาความขมขื่นไปที่แม่โขง1ชุด12เพลงมีแม่สอสะอื้นแฟนซีชีวิตมีอีกหลายเพลงนะฮะแดนดอกเอื้องในมือมารจำไม่ค่อยได้นะคะหลายเพลงอัดแม่โขงก็ประสบความสำเร็จเลยความขมขื่นไปที่แม่โขงให้มันไหลลง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 ทะเลคนรู้จักทั่วไปหมดงานก็เข้ามามากมายต่างจังหวัดก็ติดต่อเข้ามาโชว์ตัวทุกอาทิตย์ก็จะต้องโชว์แม่โขงแม่สอดแฟนซีชีวิตเหล่านี้ค่ะเพลงบัวขาวนี่ในยุคนั้นที่ร้องเนี่ยประมาณนะคะ2512ร้องบัวขาวแล้วเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากเพราะเพลงชุดนี้พระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนท่านประพันธ์ร่วมกับท่านพระหญิงพงร้อยเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นเพลงอมตะซึ่งทุกวันนี้คนก็จะต้องรู้จักจะชมนั่งเรือไปแล้วก็ชมบัวไปอะไรประมาณนี้เป็นเพลงฟังสบายและคำร้องสอดคล้องเป็นการแต่งที่ไพเราะมากทั้งเนื้อและก็ทำนองพอ2514มีการประกวดเพลงเสียงทองคำในยุคนั้นเพลงแม่โขงเนี่ยดังที่สุดก็เท่ากับถ้าคนจะเก่งก็คิดว่าแม่โขงเนี่ยน่าจะได้แผ่นเสียงทองคำแต่ไม่ได้ค่ะไปได้บัวขาวเพราะว่าความหมายดนตรีอะไรพร้อมสมบูรณ์หมดก็เหมือนชีวิตนักร้องเนี่ยอันนี้ก็คือปริญญาเลยนะฮะเป็นสิ่งสูงสุดที่นักร้องต้องการเหมือนดารานี่ก็คงต้องการรางวัลตุ๊กตาทองนักร้องนี่แผ่นเสียงทองคำคือสิ่งที่สูงสุดแล้วรับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีอะไรที่จะภูมิใจเท่านี้แล้วเป็นความฝันที่สูงสุดของนักร้องพูดแล้วก็เหมือนเราฝันไปหรือเปล่าที่เราได้แต่นี่เป็นเรื่องจริงเราออกมาเผชิญชีวิตกับโลกมารยาข้างนอกมายาไนท์คลับเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงเราออกจากการเรียนซึ่งเรียนไม่จบมุ่งมั่นจะเรียนให้จบเพื่อจะได้ไปทำสายอาชีพอื่นแต่หันกลับมาเป็นนักร้องเต็มตัวคิดผิดหรือถูกที่เรามาออกร้องในคลับแต่มาประสบความสำเร็จสูงสุดได้แผ่นเสียงทองคำจนทุกวันนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะเมื่อได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำครั้งแรกนั้นรุ่งฤดีก็กลายเป็นนักร้องเนื้อหอมในวงการเพลงลูกกรุงทันทีเมื่อมีทั้งชื่อเสียงและงานเข้ามามากมายอย่างไม่ขาดสายรวมถึงได้รับการติดต่อจากครูเพลงชื่อดังแทบจะทุกคนในยุคนั้นเพื่อให้มาร้องเพลงให้จึงทำให้เธอมีผลงานออกมามากมายอย่างต่อเนื่องหลายชุดด้วยกัน